แรกนะครับในศึก M150 ถล่มบัลลังก์โลกครับการพยายามเสพติดการท้ามีนบุรีตลาดเก่าครับยกแรกนี่ครับจังหวะย่อเข้าไปอีกคนนึงย่อยคนนึงนัดก็โดนเต็มหน้าผากเลยครับนี่บรรดาหน้าผากจากการแข่งขันบนประรำพิธีกันอยู่นะจ๊ะขอบคุณครับที่เดือนวันห้าสิบนะครับในสำนักพัฒนาสังคมผู้หลุดยังดาววันทิฟฟี่ครับแฝงตีเกี่ยวจัดซินและสาราโรคสาราครับสำนักเป็นสำนักที่ครับทีมเดียวมาโดนนักแข่งคือโดยทีมมาต้องคนดีนะครับยังต่อนะครับยกที่สองก็ถ้าจำนวนยกมากขึ้นเครื่องก็ร้อนขึ้นครับสุริยันต่อรุ่งวิสัยครับดีแชมป์โลกแล้วก็ดีบีซีกลับมาเปลี่ยนเครื่องครั้งหนึ่งครับเส้นทางของสุริยันนั้นยังพอสดชื่นอยู่ครับคุณอาจารย์ก็วันนี้ชนะสวยที่มีโอกาสได้ชมแชมป์โลกคือจะสะสมเลยนะครับสะสมกำหนดชกในวันที่8นะครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับสุริยันต์ลงไปทุกคนเป็นทีมครับก็ขอให้ได้เข้ามาเจอกับนักสู้ในทางการเมืองท่านผู้ถือหุ้นจะได้เลือกไว้ที่สุริยันต์กับสุริยันต์โอ้โหว่าใครจะความดีกว่ากันได้จริงเลยครับนอกก็มีรางวัลพิเศษนะครับกาแฟวันแฟน 3,000 บาทลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอีก 3,000 บาทครับกาแฟคอยใสอีก 3,000 บาทครับรวมถึงทางด้านปั๊มสูบน้ำบาดาลยินดีเธอไพร์ด้วยครับจังหรือพิจิตรครับอีก 3,000 บาทครับแม่สุดยอดเลยครับจังหวัดกับทีเชิงอยู่ไฟนี้ก็ต้องชกอย่างรัดกุมเหมือนกันครับเพราะว่ามันไปสำคัญต้องระวังจะพ่วงมาขึ้นเทปเนี่ยมันพวกคนไทยนี่ไม่เคยคนไทยก็ไม่ได้ตัดตัดตัวลุงเต็มๆเลยครับตัดไปโชว์เข้าไปเป็นมวยที่ชนตัวคนมากๆครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเหลือเข้าไปเลยครับทำเข้าอยู่ครับไม่ได้ออกมาลึกไปเดือดทำไมครับเดือดพยายามเข้าวงในเหมือนกันนะครับสุดยันตัดลำตัวแล้วครับตัดไปที่ชายโครงก็ค่อยๆล็อกค่อยๆนวดไปเรื่อยครับทางด้านของสุริยันซ้ายนี่เดินเกมกระแทกแม่นมากวันนี้อดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณดุลชาติก็มาลุ้นอยู่ด้วยครับ